I need a girl. Baby, I need you. สวัสดีครับลองเซตติ้งกล้องอยู่นะฮะ Hello. How are you? I'm good. How are you guys? How are you guys? ตาเอ๋ซะแล้วนะครับ How are you guys? Yeah, in Thailand it's raining. Like it's rain season. Not even close to go for the winter. Not even close, you know? ตาเจฮาตาเจฮา今天你们做什么？今天你们做什么？นะครับทำอะไรกันบ้างครับวันนี้มาถึงพูดจีนเลยเหรอนะครับมาBonjour สวัสดีนะฮะSend love from Philippines นะครับ JJMTV official นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมีอินเทอร์วิวกันด้วยนะ so we gonna have the interview about the Unseen Seven Boy project with the JMMTV right official so I think it's on 28 right no or 24 sorry just type the information down belowYeah, but we're gonna have the exclusive interview with. It's an online though. Yeah. So guys, don't forget to buy the tickets. The ticket, alright? Yeah. Two false couples in Paris.Hello from Bangkok ค่ะน้องออมสวัสดีครับนะฮะคือว่าไปทำอะไร Starbucks ฮะเป็นไงเก่งไหมเก่งมากเลยเนาะเราเป็นคนที่เก่งมากเลยนะเราต้องบังเอิญเจอกันได้ขนาดนี้เลยถูกไหมฮะนะครับ7คนเป็นซีรีส์เหรอก็จริงๆแล้วอยู่ที่ผู้ใหญ่นะฮะว่าจะต่อยอดเป็นอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีซีรีส์หรือเปล่าอะไรอย่างเงาะก็รอติดตามนะรอติดตามยังลุ้นๆอยู่เหมือนกันเลยนะฮะนะครับอะไรฮะน้องร็อกนัดเฮียหรือยังนะฮะนัดเฮียไปแล้วฮะแต่เฮียยังไม่ตอบเลยนะฮะเฮียของเราพี่คิมนั่นเองชาว Chinese fan from China วันช่างหาจินเทียนนี่มันจั่วกงจั่วป่ะมานี่จั่วกงจั่วมานะฮะทำงานหรือเปล่าครับวันนี้นะครับนี่ทำมาว่าท่าหาวว่าเฟ่ยช่างหาวว่าท่าหาวว่าท่าหาวเลยนะครับผมนี่เมื่อไหร่จะมีซีรีส์เพิ่มคะจริงรอทางผู้ใหญ่อยู่นะครับก็ลุ้นๆนะลุ้นๆว่าจะได้ไปเล่นทั้งตัวเมนของเรื่องตัวเองหรือจะเป็นรับเชิญหรือเปล่านะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับนี่ก็ยังไม่ได้ทราบข่าวนะฮะว่าจะได้เล่นเป็นอะไรมากเพิ่มเติมนะครับพี่สองฮาว so tasty คือเพิ่งรู้ว่าต้องกินตอนที่ไม่ได้แช่เย็นมากนะทุกคนมันจะนุ่มมากเลยไอเราก็กลัวครีมมันบูดนะฮะก็เลยไปแช่ตู้เย็นก่อนที่จะให้ทุกคนทานแล้วก็ปรากฏฟีดแบ็กบอกว่ามันก็แน่นนะแต่มันแบบน่าจะนุ่มๆกว่านี้ปรากฏไม่ใช่มันเย็นไปครับนะฮะนี่ตอนนี้คือนุ่มมากเลยนะดูนะยี่ยี่ยี่รู้ไหมคือเวอร์
นี่หรือขนมคีนนะฮะมีจัดฟงจัดไฟจัดไฟนานแล้วนะแสดงว่าไม่ได้ดูไลฟ์ที่ปกติจะเป็นไลฟ์นอกสถานที่หรือเปล่านี่นะครับอาหารใช้คำว่าอาหารคีนก็คงไม่ได้นะใช้คำว่าเค้กโรที่อ้วนน้อยแล้วกันอ่ะอย่างนี้แล้วกันอ้วนน้อยกินแล้วไม่รู้สึกผิดนะฮะมีโปรตีนไม่มีน้ำตาลนะครับใช้เยื่อหวานแทนน้ำตาลนะทุกคนเราทำเองทำกับน้องชายนะฮะก็รอบสั่งถัดไปก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับสั่งได้นะเดี๋ยวส่งให้นะครับคือจึ้งนะพอเดี๋ยวเสร็จจากไลฟ์นี้ก็จะไปเข้ายิมนิดนึงนะฮะช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีเวลาดูตัวมีเวลาแบบมีเวลาดูแลตัวเองน้อยนิดนึงนะครับแต่ก็พยายามนะหมายถึงว่าเวลาจะย้ายที่หรืออะไรแล้วถ้ามันแบบพยายามหาแอคทิวิตี้ให้ตัวเองทำอ่ะเดินเรียนเต้นใช่ไหมเรียนเต้นเดินนะฮะไหนใครมาท้าบอกขอดูอะไรนะบอกว่าอยากเห็นพี่จ๊อบเต้นนะฮะอยากเห็นแดดเต้นนะครับจัดให้แล้วนะฮะไปดูได้นะในรีลส์อันล่าสุดเลยนะทุกคนแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็น professional dancer แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าก็ได้ข่าวมาว่าคิสเซสนะฮะหรือแฟนๆของแดดเนี่ยอยากจะเห็นเต้นนะทุกคนก็เลยไม่ติดนะฮะแล้วก็ฝึกให้เลยนะใช้คำว่าฝึกให้นะสวัสดีครับสวัสดีครับคือฝึกมาให้เพื่อการนี้ดังนั้นช่วยทุกท่านนะครับผมกรุณาไปคอมเมนต์ด้วยความภาคภูมิใจในตัวแดทีนะฮะโอเคไหมนะครับสั่งทางไหนฮะสั่งทางพูดได้ไหม Line OA ครับผมนะซึ่งแปะไว้ในลิงก์ใน Instagram แล้วในสตอรี่นะครับในสตอรี่ก็เข้าไปกดได้หรือว่าอยู่ในหน้าไบโอของ account weirdo kiddo นะฮะ weirdo kiddo ใช่แล้วมาเดาดีกว่ามาเดากันดีกว่าไหมว่าชื่อแบรนด์ weirdo kiddo weirdo kiddo weirdo kiddo มาจากอะไรนะครับใครทายถูกมีรางวัลให้ใครทายถูกมีรางวัลให้นะครับวันนี้มาฟิลดีเจแจกของซะแล้ววันนี้อ่ะไปกดมาแล้วค่ะยังไม่มีส่งตอนเอ้ยมีนะจริงๆแล้วมีส่งตอนจังหวัดนะครับนะฮะไม่ได้กดไม่ได้สั่งในไลน์ช็อปนะทักไปหาแอดมินได้เลยนะจ๊ะถ้าจะให้ส่งตอนจังหวัดนะเพราะว่ามันจะเป็นอัตราค่าส่งที่น่าจะบวกแค่100บาทนะน่าจะบวกแค่100บาทแต่ว่าจะส่งนะนะครับอยู่ภาคไหนฮะยังไงนะอยู่ภาคไหนยังไงช่วยทักแอดมินไปหน่อยนะเดี๋ยวช่วยตัดส่งให้นะจ๊ะเอาให้ถึงมือเลยนะคุณ PK เกตนะฮะนะครับนี่ใครร้องไห้อะไรฮะหลัวจัดนะครับมากดไปแล้วไม่มีส่งโอเคนะเดี๋ยวยังไงทักแอดมินใน LINE Official เขาอีกทีหนึ่งนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวจะช่วยดูให้นะโอเครางวัลอะไรคะนะครับนั่นสิรางวัลเลยดีอยากได้อะไรดีอยากได้อะไรดีแจกอุ๊ยรู้แล้วแจกช็อกโกแลตดูไบมามั่วมากแต่เป็นทีซัวมากแจกช็อกโกแลตดูไบไปเลยทำเองเห็นช่วงนี้ฮิตเหลือเกินเออะ everything chocolate dubai why is that why so hype นะครับทำไม hype จังเลยช็อกโกแลตดูไบนะฮะเป็นรายการเอ่ยหรือว่าต้องทำไหนใครอยากกินช็อกโกแลตดูไบบ้างกด1มาหน่อยกด1มาหน่อยเลยอยากรู้เช็คขอเช็คหน่อยว่าควรทำเปล่าไปอีเวนต์วันไหนคะนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะมีน่าจะมีสัมภาษณ์นะครับของสัมภาษณ์ออนไลน์สัมภาษณ์ออนไลน์นะสัมภาษณ์อะไรเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวนั้นยังไงก็ฝากติดตามในstory IG หรือว่าติดตามบอดแคสต์ไว้หน่อยนะฮะมาทายกันดีกว่าว่า Weirdo Kiddo นะครับ Weirdo Kiddo เนี่ยชื่อแบรนด์นะชื่อแบรนด์เอ้ยเราโชว์อย่างงี้ได้ปะ
เราโดนปะไลฟ์ปิวปะไลฟ์ปิวไหมมันแต่ TikTok อย่างนี้คือโดนแล้วนะอ่ะพูดชื่ออีกโดนอีกหัวละอ่ะพอยก็คือชื่อแบรนด์มาจากอะไรเอ่ยนะใครทายถูกนะเดี๋ยวจะทำช็อกโกแลตดูไบสุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบอ้วนน้อยให้ทานแล้วกันนะแต่แคลอรี่มันสูงจริงอ่ะแคลอรี่มันสูงจริงนะพยายามที่จะเสิร์ฟสิ่งที่เป็นแคลอรี่ที่ไม่ได้ลั่นเกินนะทุกคนจะได้อร่อยด้วยแล้วก็ไม่รู้สึกผิดนะฮะหุ่นไม่พังนะครับอ่ะยังไงรักผู้บริโภคนะฮะ So we just challenge all of you guys to guess what is weirdo keto stand for เนาะ weirdo keto stand for like the brand of the healthiest dessert of mine and my brotherWhat does it stand for? Just take a guess. Okay, so if you guys like correctly guess, I will send you some gift. Weirdo keto นะฮะ ใบหน่อย ใบหน่อย คล้ายกับบุคลิกของตัวแดดเองนะครับ นี่ใบแล้วนะนะฮะ ใบแบบใด ใบกี่โมงนะทายถูกซีซัวมากแต่ว่ารับปากว่าเดี๋ยวจะทำช็อกโกแลตดูไบให้ดีไหม It stands for hell not really weirdo is like you know some strange guy or like do some people do something weird like weirdo you know ทราบไหมถ้าจะยากนะ for the fans don't forget to buy the tickets inParis, we have an event that upcoming. I think it's on the December now. I think it's the 7th December, which is my birthday as well, for your information. So if you make it happen, we probably celebrate my birthday at that event. Okay? So, yeah, make sure that you go to Sheikh Anasir Studio for the tickets. Then I'm gonna put the link.I gotta put the link. Yeah, the ticket is selling in the Insta story of mine. The two false couple, me and Porch, plus Pikimon and Rock as well. We, four of us, gonna rock the Paris. Okay. Are you be there? Did you already bought the tickets? That's so nice. Yeah. It's Jim Mabel, Job Chris.เจสเปโรวัวปาฮีนะครับ See you in Paris guys Don't forget to buy the tickets It's available now Okay so Am I nervous to go in France? Not really It's a bit You know it's about excited Not the nervous It's a good nervous Okay because We about to prepare the show for you guys Plus it's on my birthday The event is on my birthday If you don't knowYeah, I would have some, you know, a huge surprise for you guys. Yeah. I have my ticket. Yeah, you participate with your friends today. Yeah, already the Duolingo as well. But today I have the less concentration because I have the multitask work to do. So I, you know, did something like probably most of the time I made just only one mistake.In the one lesson, but today I made like three mistakes in a row, so which is not common. It's frustrated my feeling a bit, but you know, it's like it just like reflect that I'm in a bit hurry, in a bit you know uncontrolled situations, but it's okay. But it's just not normally happen that way, you know. นะครับรักพี่จ๊อบนะฮะน่ารักมากนะครับผู้ไก่สวัสดีฮะโอ้โหเป็นไงฮะเห็นพี่เฟื่องเต้นแล้วใช้ได้ไหมฮะเขินอยู่นะครับผมนะฮะเพราะว่าผู้ไก่ก็เห็นเต้นอยู่บ้างนะฮะเป็นสายเต้นใช่ไหมฮะนี่นะครับสายเต้นซะแล้วมาต่อนะฝากอีเวนท์ที่ปารีสด้วยนะครับใครที่อยู่เมืองไทยนะหรือว่าไม่ได้ไปนะฮะ
ก็พูดตรงเลยว่าอย่างน้อยก็ช่วยกันแชร์ในสตอรี่นะช่วยกันแชร์ในสตอรี่นะฮะเผื่อว่ามีเพื่อนๆชาวต่างชาติที่ติดตามของเพื่อนทุกคนแล้วเขาประมาณว่าอยู่ฝรั่งเศสหรืออะไรอย่างงี้เนาะและสะดวกไปในวันนั้นนะครับอ่ะก็จะได้เห็นข่าวงานนี้นะฮะช่วยๆกันนะครับส่วนตัวก็อยากจะโชว์หลายอย่างมากเลยนะแล้วก็เตรียมโชว์ไปให้ทุกคนเซอร์ไพรส์นะฮะ The meeting is that why you learn French of course yesThat is birthday, yes. Looking forward. What's up, Chris, bro? Hello, guys. Today you wear white, of course. How are you? I'm good. How about you guys? Khan Pu, นะฮะ Khan Pu, มาไม่ได้ใช่ไหมนะครับพี่กุ้งสวัสดีนะฮะโอ้โหcome to Turkey นะครับนะฮะ when we see you in a new series yeah that's I'm curious as well and I have some good news but just let's see on the Santa lineup this October we're gonna announce like the new series for the next years okay for the next yearSexy or cute? Someone can be both, you know? Someone can be both, okay? No, I'm kidding. I'm not really cute though, but the fans just, you know, continue to tell me that I'm cute, but I'm not really, you know? Ciao, kisses from Italy. Ciao, ciao. Ti amo, guys. You speak a little French, cool, I'm French. So French is called je t'aime, right? Je t'aime.เจอแดมนะครับ teach me more about French and make sure if you're French make sure that you go buy the tickets we're gonna have the first fan meeting in Paris so it's the very first though for the City of Star series yeah it's the very first one we have four of us Porsche me and Porsche and Pikimon and Rock so four of usGonna rock Paris at the end of this year. It's gonna be on the 7th December, which is my birthday though. Yeah. นะครับ Come to Italy, please. I really love to go there. Okay. นี่คิวค่ะนะฮะมัมมี่ JK นะครับมาละ I'm really looking forward to the next drama. Good job. Yeah, me too. Good job, can you speak English?Many international fans can understand Thai. Of course. I kind of like Swiss though. นะครับหล่อมากขอบคุณนะฮะอย่าลืมนะทุกคนสำหรับแฟนๆชาวไทยก็คือต้องตอนนี้ยังไม่มีซีรีส์นะฮะแต่ว่ามีขนมให้อุดหนุนกันก่อนละกันสำหรับแฟนชาวไทยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ตั้งใจทำนะฮะตั้งใจทำมากเลยนะจ๊ะนะ Weirdo Kiddo นะนี่อยู่นี่เลยนะไม่พลาดอยู่แถวนี้แหละนะจ๊ะอันนี้มัทฉะมูสนะทุกคนเท็กเจอร์คือเลิศไปเลยเท็กเจอร์คือเลิศเกินนะฮะนี่นิ่มฉ่ำฉ่ำรอซีรีส์อยู่นะครับได้เลยฮะรออยู่เหมือนกันนะถ้าได้ข่าวหรือว่ามีประกาศเดี๋ยวดูในไลน์อัพนะฮะว่าจะมีซีรีส์ใหม่หรือเปล่าสวัสดีครับ So in Thailand I'm just start to selling the healthiest dessert which is called Weirdo Keto Yeah it start with the attitude with you want to be relaxingDon't make the tension to your body, but still want to have your fitness goal to be done. So I create, not I'm, but just we create this innovation, you know. Delicious, right? Yeah, of course. The problem is, it's way too delicious. So that everyone doesn't believe that this one is healthy.Okay, but we never ever put the sugar in it,
and we try to you know control the calories is not way too high, but of course everything is supposed to be in moderate, guys. Like, you know, if you eat like 10 of my cake rolls, you're still getting fat without working out, without doing nothing. You know, it's all about calories in and out. It's all about balance. All right, you have to balance all of your wants and your needs. Yeah. ขนมเมื่อกี้น่ากินมากนะฮะอันไหนฮะเมื่อกี้คืออันนี้ป่ะฮะอันเนี้ยฮะอ๋อครับโอ้โหนะฮะคือมันนิ่มขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนนี่ว่าอย่างงี้จิ้มขึ้นมาก็หลุดแล้วอ่ะนี่นะเออปิวไหมไลฟ์ปิวไหมกลัวไลฟ์ปิวนะฮะคือนิ่มมากนะดูนะนี่ๆๆนิ่มมากนี่จะหลุดจากซ่อมดูนะดูความหลุดจากซ่อมนี้สุดๆนิ่มมากนุ่มนะสั่งได้เลยทักแอดมินไปเลยนะครับทุกคนนะแฟนๆคนไทยนะฮะถือว่าเป็นโอกาสดีนะอินเตอร์แฟนเขาอยากกินกันเยอะเลยนะครับทักมางองแงหลายคนแล้วว่าทำไมไม่ส่งต่างประเทศนะคือสภาพส่งไงก่อนนะแต่เดี๋ยวคิดดูอีกทีว่าอาจจะเอาไปปารีสนะฮะ so I'm reconsiderate about to bring the weirdo kiddo into Paris alright I'm still considerate to bring it for the fans but you know it's kind of like the food is gonna be spoiled you know the ferment is gonna happenBecause you can pack the ice into the plane at all. Ever since it's one kind of liquid that cannot go in there. I don't know why. นะประมาณนี้วันนี้จะไลฟ์ถึงประมาณ2:45 นะทุกคนก็มาคุยกันมาอัปเดตกันนะฮะจริงๆเราก็จะมาคุยเรื่องอีเวนท์ที่ฝรั่งเศสนี่แหละที่จะเกิดขึ้นเดือนธันวานี้นะครับWeirdo Kiddo มาจากเพลงไม่ใช่ฮะนะครับไม่ใช่นะฮะเฉลยไหมอยากรู้เฉลยไหมว่าแบรนด์นี้มาจากอะไร Weirdo Kiddo อยากรู้ไหมพี่กุ้งสั่งเร็วนะฮะ Weirdo Kiddo มาจากอะไรฮะอยากทราบไหมนะครับนะฮะก็นะจริงๆทำไมรีบไปใหญ่นะฮะนั่นน่ะสิฮะคือหลังจากไลฟ์เนี่ยก็จะไปเข้ายิมนะทุกคนนะเนี่ยวันนี้มีเวลาไม่เยอะนะเพราะหลังจากยิมอ่ะจะมีประชุมนะฮะสำหรับทั้งแบรนด์ขนมนะฮะแล้วก็ประชุมสำหรับสิ่งที่กำลังจะทำกับเพื่อนในอนาคตด้วยนะยังต้องอุบไว้ก่อนนะฮะเราบอกไม่ได้นะบอกไม่ได้นะอยากทราบเล่าเลยมานะครับตบมือทำไมก่อนWeirdo Kiddoก็คือจริงแล้วชื่อมันมาจากเขาเรียกว่าWeirdoคือคนแปลกๆเนาะแต่พวกเรายังถือว่าเป็นแบบKiddoอ่ะคือเหมือนเด็กน้อยนะฮะเหมือนเด็กแปลกๆ2คนเด็กแปลกๆ2คนนะแต่ถ้าว่าแปลกเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราจะเห็นคนคุมอาหารหรือลดน้ำหนักอ่ะเราจะเห็นคนกินแบบข้าวกล้องอกไก่อะไรที่มันคลีนๆใช่ไหมแต่ไอเดียของการเปิดแบรนด์เนี้ยคือเราต้องการเห็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือตัวเราเองเนี่ยกินเค้กเพื่อลดน้ำหนักกินเค้กเป็นลดน้ำหนักนะฮะแล้วคนนอกที่มองเข้ามาก็จะรู้สึกว่าไอ้นี่มันแปลกว่ะแบบทำอะไรของมันเลยนะแบบแต่เขาไม่รู้ไงว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันก็คืออยู่ที่แคลอรี่อินเอานะถ้าเรากินสมมติว่าเค้กโรนี้ก็ได้นะสักอันสองอันนะแทนที่จะไปทานอะไรที่มันแบบอ้วนกว่านี้อะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะลดน้ำหนักได้อยู่ดีนะครับผมนะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของ Weirdo Kiddo นะฮะก็คือเด็กแปลกๆ2คนนะฮะก็มาแปลกไปด้วยกันนะดังนั้นทักแอดมินไปนะครับเพื่อจอยความแปลกนี้นะฮะคนบ้าอะไรกินเค้กเพื่อลดน้ำหนักนะครับไม่เคยเกิดขึ้นนะมีด้วยเหรอนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกนะไม่ได้อยากให้ไม่อยากให้แบรนด์ตัวเองเป็นขนมคลีนนะเพราะว่ามันอร่อยกว่านั้นเยอะนะครับเนาะไม่อยากให้ไปอยู่ในเซกเมนต์หรือว่าเซกชันนั้นนะWeirdo Kiddo นะเป็นไงเลิศมั้ยSo I'm just explaining the, you know, the former, the founders of
the name of the brand. Like, it's kind of weird when you saw someone just trying to losing weight by eating the dessert. It's just an idea, and all the brand just started with that whole idea, whole thoughts. So what if I just do some dessert that someone eat and still satisfy that feeling, the hunger, plus they are still losing some weights, which is so cool. But the others, which just doesn't understand, when you saw someone who trying to losing some weights and still eating some dessert, you're gonna judge them like, no bro, it's not gonna work. Yeah, but it is, guys. It depends on the ingredients that you put in there, okay? That's why we all the concern. That's all we concern about. Yeah, the whole ingredients. โลโก้แบรนด์ต้องเกี่ยวข้องกับน้องแจ๊บพี่จ๊อบแน่เลยเก่งมากนะฮะถูกต้องเลยครับนะให้เดาว่าเกี่ยวยังไงนะฮะ Bonjour Job Bonsoir 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 นะครับ in Thailand we it's 8 p.m. now so Bonsoir Bonsoir Capitong right Capitong Bonsoir Comment ça va Come on, Sava. Can you speak Chinese? 大家好，你们今天怎么样？นะ ปีกนักสัตว์สองพี่น้อง 100% เก่งที่สุดในโลกละนะครับใช่ครับปีเกิดนะฮะปีเกิดนะเป็นปีเกิดมักอ้ายหลายๆมาได้สินะฮะ Can you speak more Chinese? ว่าขนงช่วยอีเตียนฮันยูนะพูดได้นิดหน่อยสวัสดีอันเอตัวเทรเบียนเทรเบียน right รักอ้ายหลายๆนะครับมาคิดฮอดเด้อใช่ไหมต้องคิดฮอดไหมนะฮะคิดถึงนะฮะนะคิดฮอดเด้อนะครับ I love you นะมาภาษาอะไรก็ได้หมดนะบอกเลยสวัสดีเอตัวHello from Germany. Alright, so you guys buy the tickets for the Paris event, Two Falls Couple in Love. So the event is gonna start this December at the Bouygues Theater in Paris. Go support us, four of us. It's the very first time. It's the very first fan meeting in our history of City of Star Crew.So make sure that you guys make it happen. Yeah, it depends on the confirm of the tickets. Yeah, but I'm just looking forward to bring the show there. Especially it is my birthday though. It's gonna be my birthday at that event. Yeah. คือตอนแรกอ่ะ event อ่ะล็อกมาวันที่23พฤศจิกาแต่ตอนนี้เขาเลื่อนไปเป็นช่วงต้น December นะฮะซึ่งเป็นวันเกิดของแดดเองนะครับก็เชื่อว่าถ้าอีเวนต์นี้คอนเฟิร์มแล้วก็เกิดขึ้นจริงเนี่ยเราจะได้ไปจัดคอนเสิร์ตกับคอนเสิร์ตอะเราจะได้ไปจัดวันเกิดกันที่บูเย่เธียเตอร์นะครับก็คงจะเป็นภาพที่งดงามนะฮะถึงแม้ว่าแฟนๆชาวไทยนะอาจจะไม่ได้ไปร่วมนะฮะหรือบางคนถ้าสู้ก็บินตามมาได้นะเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนมาจริงๆไม่ได้เกี่ยวว่าต้องเป็นชาติอะไรเลยนะครับก็เลยอยากจะเจอทุกคนที่นั่นนะฮะเนาะก็คงเป็น ideal scenario มากๆเลยที่เราจะได้เจอกันในวันนั้นนะครับใช่แล้วนะ Bouygues Theater นะฮะ in Paris นะครับจะ travel อาปาฮี is that good yeah ก็กำลังจะไปทำงานที่ Paris นะฮะจะ travel อาปาฮีLearning Chinese 我要去ฝรั่งเศสปารีสภาษาจีนว่าอะไร我要去 Paris 做工作นะครับไปทำงานนะไปทำงานเที่ยวก็เป็นเรื่องของการเที่ยวนะแต่หลักๆก็คือทำงานนะทุกคนไม่สามารถจริงๆที่ไทยอีกรอบได้
คืออย่างนี้ถ้ามันชนวันเกิดอ่ะเดี๋ยวจะกลับมาจัดวันเกิดที่ไทยกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรออัปเดตละกันว่าจะมาจัดแล้วก็จัดที่ไหนนะแต่ใจอ่ะไม่ค่อยชอบอยากได้แบบไม่ค่อยชอบจัดสไตล์ฮอลล์อ่ะไม่รู้ดิมันรู้สึกซ้ำอ่ะคนอื่นเขาจัดแบบนั้นกันหมดแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบไม่เอาท์ดอร์ไปเลยก็อยากแบบสไตล์ริมน้ำไม่งั้นก็อาจจะเป็นแบบบนเรือแบบไม่รู้อะสักเรือหนึ่งอะกล้าขึ้นกันป่ะไม่รู้ฝันมากเลยนะแต่ว่าอยากลองอยากลองหรือจะจบเป็นที่ห้องประชุมอาจจะเป็นที่ยูเนียนมอลล์ก็ได้นะไม่รู้น่าเดี๋ยวดูทรงอีกทีนะครับยังไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ดีโตเสียฮันยู555นะฮะศึกษาอะไรเรียนภาษาจีนเยอะมากนะฮะจัดกลางสวนบรรยากาศชิลๆได้เพราะมันคือ December นะคิดว่าไม่น่าจะมีฝนอะไรนะฮะแต่ว่าเรื่องเล่นดนตรีเดี๋ยวมาแน่นอนเดี๋ยวจะเอาน้องมือกีตาร์มาเล่นแล้วเราก็ร้องเพลงกันนะครับบอกเลยว่าจึ้งนะฮะเพราะนี่สายร้องสดอยู่แล้วนะฮะไม่มีการซิงค์นะครับผมแบนซิงค์นะไม่ซิงค์นะจ๊ะแต่ว่ายังคิดอยู่เลยว่าถ้าเป็นร้องเอาท์ดอร์จะคุมพวกซาวอะไรเงี้ยก็ยากนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะจัดเป็นแบบไหนหรืออาจจะเป็นอะคูสติกนะอาจจะเป็นกีตาร์โปร่งหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวมานั่งดูกันว่าทรงประมาณไหนนะฮะริมน้ำก็ดีริมน้ำก็ดีอยากได้ฟิลนั้นเหมือนกันนะครับนั้นยิ่งขึ้นอยู่กับราคาแล้วก็สถานที่นะส่วนในซีรีส์เลยเหรอส่วนในซีรีส์คือถ่ายที่ไหนนะน่าจะหอการค้าหรือเปล่านะครับน่าจะหอการค้าจัดที่ยาปิ้งล่างกำลังดีชินซ่าใช่ไหมให้จัดชินซ่าเลยเหรอบางคนก็บอกไกลนะฮะใจอยากได้พวกสวนสาธารณะนะสวนแบบสวนเบนอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ที่ไหนชินเช่านะฮะแฟนคลับช่วยกันร้องด้วยได้เลยก็ไม่อยู่ที่แดดอ่ะนะเดี๋ยวยื่นไปก็ต้องร้องนะฮะรักมากนะฮะนะทุกคนฝากด้วยนะฝากด้วยเรากำลังจะมีอีเวนต์นะครับที่ฝรั่งเศสนะฮะยังไงก็ซื้อบัตรได้แล้วนะครับวันนี้นะเปิดขายแล้วนะจ๊ะเปิดขายแล้วนะอย่าลืมไปซื้อบัตรกันนะมี VIP นะครับแล้วก็มี regular นะ VIP เนี่ยก็จะได้ทั้ง high touch นะฮะรวมถึงแฟนซายไลเซนด้วยนะเหมือนจะได้มาคุยกันด้วยนะวันนี้ไลฟ์ถึง20:45ครับประมาณนั้นหล่อมากนะฮะขอบคุณนะครับวันนี้ก็วันสบายๆจริงๆนะรอชมคอนเทนต์อ่ะก็ทุกวันนี้เนี่ยเวลาไม่แดบ IG สตอรี่นี่คือไม่มีอะไรเลยนะฮะถ่ายคอนเทนต์อยู่นะครับหรือไม่ก็ประชุมงานนะฮะเพราะว่าจริงๆช่วงนี้ก็ทำหลายอย่างนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างมันก็พีคที่สุดของมันได้นะไม่เคยเชื่อว่าต้องอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็แต่ว่าอย่าเพิ่งน้อยใจไปว่าเอ๊ะไม่ลงสตอรี่ไม่อะไรบางทียุ่งจริงนะครับแต่ก็จะพยายามมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับใช่หมานเฟยฉางนะฮะใช่ไหมเดียดูร้องฝนตกไหมตอนนี้ที่นี่หยุดตกแล้วนะครับนะที่นี่หยุดตกแล้วแต่ที่เรียนไชนีส of course we need to the mandarin of course ใช่ถ้าวันไหนหายไปคือทำคอนเทนต์อยู่นะคลิปเต้นจึ้งมากไงเป็นยังไงล่ะครับขิงเลยพอเต้นดูมีทรงหน่อยขิงเลยนะฮะไม่จริงฝึกนานนะทุกคนฝึกนานมากเลยนะไอ้นี่ the girl นะฮะก็แต่ดีนะที่ได้เรียนกับแก๊งเต้นนี้นะฮะคุณครูสอนเต้นนะแล้วก็ค่ายก็ผลักดันให้เราไปเรียนนะครับสนุกมากนะแล้วก็ได้เรียนกับ the dragon นะก็เป็นคลาสที่ไม่เบื่อเลยเพราะว่ามี entertainer ที่ไม่ใช่อาจารย์นะ entertainer ก็คือตาฟงของเรานั่นเองนะครับตะฟงของเราคือทำให้ทุกอย่างเป็นความเป็นเสียงหัวเราะได้นี่คือสุดนะตะฟงนะติอาโมติอาโม guys นะก็
เดี๋ยวก็ยังมีเรียนกันอยู่นะยังมีเรียนกันอีกวีคหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะต่อยอดเรื่องการเต้นไปได้ประมาณไหนนะแต่ก็บอกเลยไม่ใช่คนเต้นเก่งนะบอกตัวก่อนถึงแม้ว่าในคลิปก็อาจจะมีบางมุมที่คนถ่ายหรือว่าน้องเนี่ยก็ช่วยหลบๆให้นะเราก็อาจจะดูโปรขึ้นนิดหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยว่ายังเบบีมากแล้วก็ต้องฝึกอีกนะเต้นบ่อยๆมีเสน่ห์มากขอบคุณนะฮะ Hi from South Africa Hello Hello guys How are you น่าจะพอชมาเรียนด้วยพอชเรียนแต่พอชเขาได้วันเรียนคนละวันกันนะครับพอดีเรื่องตารางเวลาไม่ตรงกันเท่าไหร่นะฮะเรียนนะแต่ว่าเหมือนจะซุ่มอยู่นะต้องไปขอให้น้องเต้นหรือเปล่านะแฟนคลับน้องนะฮะแฟนคลับพอยก็อย่าลืมไปขอน้องเต้นบอกถ่ายลงให้ถ่ายเต้นลงให้ดูหน่อยสิฉันรักคุณพี่จ๊อบนะ Thank you guys from Malaysia right yeah love you too I need the girl นะครับนะ girl I need the girl ไปเด้นะฮะอารมณ์ดีสุดอ่ะก็จริงๆมีนะมีคือด้วยความที่เต้นได้เพลงนี้ก็อย่าคิดว่าจะข้ามไปเพลงอื่นเร็วๆนะฮะบอกเลยเพลงนี้เนี่ยเดี๋ยวมีคอนเทนต์อีกนะพอดีไปเจอแก๊งเฟื่องนครมานะครับแล้วก็ได้ดึงตัวน้องๆหรือเรียกว่าจับมาบังคับเลยนี่แหละนะฮะจับมาบังคับมาเต้นนะครับเพลงนี้แหละนะก็รอติดตามนะว่าจะมีใครบ้างที่โดนแดดบังคับแล้วก็ขู่เข็นนะฮะ so I just dance like I need a girl right just know how to dance that song and all of my City of Star crew the series that I'm in you know have to like it mustTo dance with me, I you know I control them to dance with me. It's an agenda. I try to control. You stand here, dance with me, okay? For the content, yeah, they're just like, okay, sure, like that. No, I'm kidding. Yeah, they're totally 100% willing to dance with me. But you guys are gonna see the same song, you know, the same song for about 2 or 3 contents. So don't get bored too quickly, too easy. Okay, don't get bored too easy. Brazil, love you too. Love from India, love you guys. You realize City of Star, okay? Which one? Which scene? Which scene? ขนังซื่อวอเตอร์อะไรเอ่ยขนังซื่อวอเตอร์ว่าเตอจุดๆเลยนะครับสักอย่างหนึ่งนะฮะ I want see more you want see more okay how alright so we have another 20 minutes okay so that I can go to the gym peacefully yeah just wanted to say hi to you guys firstEven though these days I kind of like miss the gym a lot, you know. But my minimum time that go to the gym is about 4 times a week. But still pretty good. Still decent. More sexy, okay. Alright guys, just comment the next song that you guys want to see me dance. The next song, which one? Please.Which one? The next song, yeah. One Wish, Ray J. Or some Korean song. I don't know, BTS, I don't know, okay. อยากให้เต้นเพลงอะไรอีกนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยกินอะไรหล่อจังนะฮะโอ้โหชงมาขนาดนี้นี่ครับชงมาขนาดนี้ได้ยังไงนะฮะเวโดคิดโดครับขนมของแดดเองนะฮะสั่งได้เลยนะทุกคนลิงก์อยู่ในสตอรี่แล้วนะทักไปหาแอดมินได้เลยนะฮะแอดมินใจดีนะครับ
ว่าเป็นขนมนะจริงแล้วว่าเป็นขนมเฮลตี้ละกันเป็นขนมเฮลตี้ละกันที่อร่อยมากนะฮะเพราะเรารู้สึกว่าคืออยู่ในวงการฟิตเนสมา10ปีนะเข้ายิมมา10กว่าปีแล้วแล้วก็รู้สึกเบื่ออาหารที่มันรสชาติแบบไม่อร่อยนะฮะแต่กินแล้วก็ต้องทนกินไปเพื่อต้องการผลลัพธ์อะไรเงี้ยแต่ว่าของเราเนี่ยไม่ต้องเลยอร่อยมากแล้วก็ยังหุ่นดีได้ด้วยนะครับนะไปสั่งกันได้เลยนะฮะอย่าลืมเคป๊อปต้องเข้าชิคชิคบูมเหรออ่านว่าอะไรชิคบูมเหรอเคป๊อปต้องเข้าแล้วขอหาก่อน BTS BTS เขาต้องเพลงอะไรทีละมิสุเค้กเหรอ I just did that ทีละมิสุเค้กทีละเนี่ยทีละมิสุเค้กคือไม่กล้าให้คือไม่กล้าให้ขายเซ็กซี่ขายรอละไปเวคิวละ Daddy wings blow a kiss 1 2 3 blow a kiss มาใช่มั้ยมาโอเคทีละมิสุเค้กชอบ love you thank you guys love you too อยู่ๆก็นิ่งไปนึกว่าค้างนะฮะอ๋อไม่ใช่นี่เนี่ยเลิฟฟอมปากีสถานนะครับ Love you guys ไม่ใช่อ่ะเพลงอะไรเลยเพลงอะไรพี่กุ้งมาเลยเพลงอะไรเอ่ยเต้นวอเตอร์ให้หน่อยจริงป่ะ Make me sweat เหรอ Make me water ของชื่ออะไรนะไทล่าป่ะ Your team's cake challenge was so funny Yeah thank you It's just a content thoughThat Porsche looks so frustrated or annoyed stuff, but he's just good, you know. It's just the content. Like the one just have to act like enjoying so much, but the other one have to like, what are you doing? Like that. It's just an acting, you know. How are you, MK? Totally good. Fantastic today. Tiramisu cake. Tiramisu cake. ลองแบบหลบลิขสิทธิ์ได้ไหมI'm back yeah so the French fan if you guys already brought the tickets just you know just invite some friends ortag us on the story you know it helps a lot to reach more peopleYeah, to Anastasia, right? Anastasia Studio, yeah, who sell the ticket first, the events organizer for us. Can't wait to celebrate your birthday in Paris. Yeah, of course, it's in my birthday as well, the 7th December. Daddy, you like dancing? Not really, I'm kind of like the instrumental artist.I'm so comfortable with the guitar or just singing a song, you know, just stand still. But the dancing is like my challenge, one of the greatest challenge of mine. Yeah. So I just did it for you guys. Make sure you go and like. Go like that reels. พี่กุ้งบอกว่าเซเว่นของจองกุ๊กจัดไปนะฮะ7 right really is that hard ยากไหมครับ7แต่เพลงมันนานแล้วนะมันได้อยู่ไหมมันยังกระแสอยู่ไหมเพลงนี้7ป่ะใครอยากดูเต้น7พิมพ์มาหน่อยกด7มาถ้าเกิน20อันจะเต้น7เป็นอันถัดไปSo if you guys want to see me dance 7 by Jungkook, type 7 into the comment right now. Right now. Can you speak Tamil? Tamil? What's that? Tamil? มาแล้ว1คนถ้าเกิน20จะเต้น1 กด7มานะถ้าใครอยากเห็นเต้น7ของ Jungkook นะฮะMonday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, we... 3ละ4แล้วอ่ะมาเกิน20เต้นนะอ่ะ
ต่ไม่ใช่วันนี้นะหมายถึงว่าไปฝึกมาก่อนนะครับพี่กุ้งกดซ้ำไม่นับนะฮะต้องให้ท่านอ่านะฮะขอบคุณครับนะฮะต้องให้คุณผู้ชมนะฮะช่วยๆกันหน่อยแอสป้าเพลงดราม่าเอาสิเห็นคนเต้นอันเนี้ยคืออะไรอันนั้นคือดราม่าป่ะไม่น่าใช่แอสป้าก็เฟียลนะครับทุกคนเออนะเดี๋ยวจะอาจจะเป็นแอสป้าAlright, so 7, right? Jungkook. หรือว่าจะเอาเป็น 3D. So if you let me. No? ไม่ร้องแอะ 3D ร้องแอะ So if you're ready and if you let me I wanna seeI wanna see you in motion in 3D ใช่ไหม You won't regret it Champagne confetti I wanna see in motion in 3D เพลงนี้ชอบนะส่วนตัวชอบนะมีความมีเมโลดี้ลาตินอยู่นะทีนี้อะไรก็ได้นะอ่ะงั้นเซเว่นนะจองคุกได้ไหมจองคุกWater Thailand ฮะ It's a beam and key though so 3D กดอะไร 3D กด3 7กด7มาเอาอะไรแน่มาแล้วให้อันหนึ่งให้อันเดียว 3D กด3นะฮะอ๋อเมจิกร้องไงอ่ะเมจิกร้องไงของคนไทยใช่ไหม 3D ด้วยนะครับขอบคุณนะฮะ37อะไรให้กดสักอันนึง37อันนี้ใบหวยอ๋อขอบคุณนะฮะมาละ37นะครับใบหรือเปล่า37 ว่าละออกไปทางใบเลขเป็นเลขมงคลนะครับสามจ็อบมีอิกโนรานะแปลว่าอะไรฮะนะseven โอเคเดี๋ยวจะมาว่าเอางี้เดี๋ยวขอไปดูก่อนว่าอะไรยากอะไรยากจะเต้นอันนั้น แปลว่าพิสดารนะเป็นคนแบบนี้แหละนะครับแบบว่าคนอื่นก็ต้องอะไรง่ายจะทำใช่ไหมอันนี้อะไรยากจะทำนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าอะไรท้าทายกันแต่ส่วนตัวคิดว่า 3D น่าจะยากกว่าหรือเปล่า Alright French fan once again make sure that you buy the tickets like the two four couples event four of us gonna rock the Paris with you guys okay at the BA Theater in ParisThis December, especially it is my birthday as well. Yeah, the 7th December. Bonsoir, comment ça va? Je m'appelle Geoff Chris. J'espère vous à Paris. J'espère vous à Paris. Na, crap. Je travaille.อาบาฮีท่านนึงเลยไม่ออกมูนวอล์กไม่ให้แจ็คสันไปก่อนมูนวอล์กได้นะฮะคือนี่มูนวอล์กได้แต่ว่าต้องรอพวกเต้นฟรีสไตล์นะถึงจะเต้นได้นะครับหมายถึงว่าเนี่ยต้องเต้นเพลงไมเคิลเลยนะซึ่งก็อาจจะยากเกินเบอร์เพราะไมเคิลเขาเบรกแดนซ์อ่ะเขาโหดไปหน่อยนะ Your birthday is 6 December ว้าวโอเค just 24 hoursBonjour. Speak English. Yeah. Speak French. Let's go. Bonjour. Au revoir. Bonjour. About to go now. A bientôt. No. Bonjour. Enchanté.
Bonjour, enchanté, you guys. Enchanté. Je m'appelle Jean-Chris. นะครับเนี่ยพูดได้ไม่กี่อย่างนะแต่ก็พยายามจะพูดต่อไปนะครับ Bye, be safe. Yeah, bye. Oh, in the December, you have a chance to see snow. Is that way too cold? Like, I think it's way too cold.I think it's gonna be sub-zero. Is it sub-zero cold or under 10 Celsius? I think it's sub-zero though. What do you think? Tell me, Parisian. Tell me. ฉันรักคุณพูดว่าอะไรนะฮะ Je t'aime. นะครับ Je t'aime. Mwah. Mwah. Like this. แบบนี้นะฮะพี่กุ้ง Je t'aimeแต่ว่าฉันรักทุกคนนะพูดอีกอย่างนึงนะซึ่งตอนแรกแฟนคลับสอนไปแล้วแต่ลืมนะฮะ How to say love you all in French How to say love you all in French It's not like I love you right I love you is je t'aime but love you all how to say in French Come on tell me now We have 6 minutes left We have 6 minutes left je vousJe vous aime, right? Did I pronounce right? Je vous aime. Ah, je vous aime. Je vous aime. Is that? I don't know. I'm kind of guess though. แค่เดานะฮะเดามากเลย Can you say ti amo,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  grazie mille. หมดเวลาเลยอ้าวเวลาเฉย Je vous aime Je vous aime right How old are you 31 31 and be proud okay 31 and be proud Yeah we looking forward to see you too Do you know Turkish not real like I know the football fans, you know. We have a Kerem Ilic which is just score for Juventus in the Champions League, you know. Aimee is like je t'aime, Aimee. Okay. Oh, no, it's not Aimee. How to say je t'aime? Je Oh my god. I'm so, you know. But I think it's kind of like I think it's kind of like you know. the way that we learn language is the way that we trial and error. Like we just guess something and recognize it wasn't correct.And we correct ourselves, okay? So, I would find out how to say love you all next time for you guys. 31 really looks so young for 31, thank you. No, I mean, I've been working out for about the decades, about 10 years plus. And the credits go to the genetics first. Second is the skincare routine.The third is the food or the diet. Yeah, the fourth is gonna be some mental stuff. But I think I pretty have a strong mental. Quite strong mental. Okay. What's your favorite song? It's Plenty. But I really love R&B type, R&B genre. Which suit me the most. Totally suit me or my feeling. หัวใจไม่ได้เยอะมีใจให้เราหรือยังนะฮะแหมนะครับแหมก็พันสองพันจริงถูกต้องครับนะจะบอกว่าใช้คำว่าไงดี 60% ได้เลยนะเจเนติกนะฮะซึ่งเจเนติกคนเอเชียแบบเราเนี่ยข้อดีก็คืออ่อนเยาว์นะอ่อนเยาว์แบบว่าดูแก่ช้านะแล้วก็รวมถึงเรื่องของเขาเรียกว่าการคิดคำนวณตัวเลขอะไรพวกเนี้ยจริงคนเอเชียหัวไวนะค่อนข้างหัวไว
Today is your birthday, right? Okay. ขวัญแก้วนะฮะคุณขวัญแก้วนะฮะคุณไหมหรือว่าเป็นพี่หรือเป็นน้อง Today is your birthday, right? Okay, so I wish you all the best. And I hope this year is going to be your year. And you're going to make it like the whole career, the money, the love, the relation. I think everything can come to you like all the best.Yeah, that's all I have. Do you think I'm beautiful? Is that a tricky question or just asking? I'm 28, but people say I look 20. Wow. Yeah.ก็เลยจะมีผลงานให้ติดตามอีกนะเดี๋ยวลองมาดูไลน์อัพกันนะครับทุกคนปีนี้แล้วก็เชื่อว่าเร็วๆนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีใจเย็นใจเย็นนะครับตอนนี้ก็ดูคอนเทนต์ไปพลางๆนะฮะหรือว่าใครอยู่ใกล้ร้านอาหารอยู่ใกล้ปิ้งย่างก็ไปอุดหนุนได้นะครับหรือใครไม่อยู่ใกล้เลยแต่ว่าอยากอุดหนุนก็สั่งขนมออนไลน์ได้นะฮะมีได้หลายช่องทางนะที่ทำให้เราได้ติดต่อกันนะผมก็บอกเลยนะว่าจริงๆแล้วได้ทุกช่องทางนะเผลอเนี่ยบางทีขนมบางกล่องนะจริงทำเองนะปั้นเองทำเองอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่นะส่งเป็นไงฟิลยังไงนะฟิลรุ่นพี่นะฟิลรุ่นพี่ส่งให้รุ่นน้องฟิลเขาเรียกว่าแอบรักรุ่นพี่สมัยโรงเรียนมหาลัยนะฮะDo you like Vietnamese food? I'm a foodie though. I'm 100% foodie. Love to eat. I used to weigh about 90 kilo, which is pretty, you know, huge guy, aka FAT guy. But I start to change my lifestyle and turn myself into, you know, some muscular beast stuff. But it's okay. I just mentioned like I totally into the food very much.That's why I opened the restaurant and do the dessert business. Yeah, guys, I'm totally foodie. My tongue can separate the flavor accurately and know all the ingredients. Okay. I also want to be famous like you. Wow. You have to start to go for the casting.Casting first, casting. The way that you go to casting, you have to prepare yourself like physically, mentally, and skill set as well. Yeah. And the way that I got this role, because I used to be someone who cast another guy. Then I know like from the beginning that this guy just walked into the room and I know that he gonna got the role.Yeah, you have to have that aura. You have to have that. You just step into the room and everyone just smell your greatness. That is how you got the role. Otherwise, you just be just some, you know, average actor or actress or singer or dancer. Anything, guys, you have to be outstanding. You have to. It's how the business work. Have a question? Ask me.รุ่นน้องทำขนมให้รุ่นพี่หรือเปล่าเออนั่นดินะครับชมหล่อไม่ได้ชมว่าน่ารักก็ทำหมูเด้งใส่นะฮะจบหมูเด้งเฉยนะครับ Bonjour Bonjour จ้า Bonjour Bonjour เฮ้ย So the event is moved to December right am I right or I just know it's just a rumorSuppose you are in a dilemma. Would you listen to your heart or mind? Oh, that's some great question. Yeah. How to say? It's not heart or mind at all. It's about the instinct. Yeah, when you got the dilemma, you have to listen to your instinct. Yeah.Your mind is like, sometimes you put your thoughts way too much. Your heart, sometimes you put emotion into your heart too much. But I think the instinct never lie. The instinct is like the flesh
seconds of your the instinct. You know what is that mean? I listen to instinct all the time. Instinct over everything. Yeah. So go for your instinct. Don't lie to yourself about that instinct. What's your favorite food? I mean everything in general. But you have to execution in the great way. Can you recommend me a song? I don't know, I just listen to Sleep Away. yeah, Sleep Away. It's kind of a cute song. You're handsome, thank you. We have a tour in Paris though, in this December. Make sure that you guys buy the ticket. The ticket is available now at the Bouygues Theatre Hall in Paris. Four of us, the City of Star. ได้ไปถ่ายเวลาให้ตลอดนะมาสุดท้าย so I'm gonna dance in 7 and 3D okay so let me check which one is more challenge alright จะบอกเขาว่าเลยเวลาแล้วทราบดีฮะทราบดีเลยนะครับ for next exam make sure that you prepare yourself well there's no luck you knowIt's some luck, but like, I think it's 30% luck, but it's more like effort. Make sure that you time managing yourself well, so that you can be the great one. The exams, you know, it's not that hard. I think that there is no hard exam if we prepare yourself well. How did you become famous? I'm not really that famous though, but I do casting. Took a chance, do casting. And at that casting day, I did something phenomenal to the judge. Hello from Puerto Rico. นะครับ Sexy or cute? Sexy. yeah.I missed you in Paris together, yeah. Paris, that's great news. Yeah. Could you go there? The Apahi. Yes, you used to in Apahi. Of course. เป็น2เพลงก็จบแล้วนะฮะก็ได้แต่คือมันแบบมันจะตีกันหรือเปล่านะ Let's dance together, of course. Alright, guys. It's come to the end for the live now. I think.อยู่โซคิวอ่ะได้ดินะฮะหลุดบ่อยมากนะฮะน่าต้องเช็คเน็ตนะครับต้องเช็คเน็ตนะไม่คนอะไรจะบล็อกนะบล็อกแล้วหลุดไม่ได้นะครับปานะเดี๋ยวต้องไปออกกำลังกายแล้วนะฮะก็ใครมีเวลาว่างก็อย่าลืมออกกำลังกายนะครับนะอย่าลืมออกกำลังกายนะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ก็ที่ไทยก็ถือว่าเป็นหน้าฝนอยู่แต่ปลายฝนสุดๆแล้วนะเริ่มอากาศหนาวก็เริ่มมาแล้วนะครับก็บอกเลยว่าดูแลตัวเองกันด้วยนะเดี๋ยวต้องไปแล้วนะเพราะว่าเสร็จจากยิมก็มีประชุม2ประชุมด้วยกันนะฮะนะทุกคน Brazil love you too love you guys too นะครับ so je t'aime see you in Paris this December see you in ParisYeah, go to buy everything or support everything that I involve. Okay, that's how we do. okay, guys, love you all. See you next time. Probably this Saturday, I think. If you can miss, I don't know. Yeah, probably this Saturday. See you guys. Bye bye. See you soon. Bye bye.Good night. Bonne nuit. Bonsoir. Bonne nuit. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Okay? Bonne nuit. Bye bye.